สวัสดีค่ะลูกค้าและพวงใบพอเล่นโปเกตทุกท่านนะคะก็คืนนี้เรามาจับฉลากกันค่ะต้องก่อนอื่นต้องขอโทษมากๆที่มาในสภาพสมเพราะว่าวันนี้ป่วยค่ะก็ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ล้างหน้าเลยก็ตื่นก็สภาพนี้เลยก็วันนี้ต้องจับฉลากแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่สภาพไม่น่ามองโอเคเรามาเริ่มกันเลยไม่รีรอนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็แบบนึงอันนี้คือจำนวนของลูกค้าที่จับฉลากนะคะก็ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่จะประมาณ 80% ของลูกค้าทั้งหมดนะคะที่แสดงความจำนงว่าอยากจะร่วมสนุกกับเรานะคะก็อันนี้มันคือซ้อนๆกันอยู่นะคะก็แอบไปนี่เราไม่รีรอเลยเราจับกันเลยดีกว่าข้ออุ้ยมันซ้อนกันเยอะเหมือนกันนะคะมันก็มันซ้อนเข้าไปในชื่อแบบว่าในหนึ่งคนซ้อนกันหลายชื่อมากโอเคขอทวนของรางวัลอีกครั้งนึงนะคะก็คือมีกระจกจิลสจวัตอันนี้นะคะ Hand Mirror จิลสจวัตมูลค่า 3,150 เยน1รางวัลและภาชนะซีลีนนะคะเป็น Winter Collection 4รางวัลค่ะมูลค่า 1,050 เยนขนาดก็ใหญ่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นของส่วนตัวของอันนี้นะคะประมาณเท่านี้นะคะขนาดก็เป็นผ้าแบบออร์แกนิกส์ค่ะแบบว่าอ่อนโยนก็เป็นสีขาวล้วนค่ะแล้วตรงขอบก็มีระบายนะคะก็ออกแล้วก็มีสโนว์เฟล็กอยู่ก็วินเทอร์อะไรอย่างนี้มากๆโอเคเราไม่รีรอเรามาเริ่มจับกันเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาซีลีนก่อนดีกว่าไหมคะเสื้อติดคอก็ซีลีนก่อนดีกว่านะคะซีลีนภาชนะซีลีนสีพื้นคนก่อนคนเนี่ยนะคะเอาเลยผู้โชคดีท่านแรกภาชนะซีลีนผืนแรกของเราคุณกิตติมาค่ะยินดีด้วยนะคะไปท่านที่สองเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณอัญชิกาค่ะคุณอัญชิกายินดีด้วยนะคะภาชนะซีลีนผืนที่3นะคะจะเป็นของใครคุณอะไรอุ้ยซ้อนก็2อันนะคุณณัฐวรรณสวนมาลีค่ะยินดีด้วยนะคะคุณณัฐวรรณซีลีนผืนสุดท้ายค่ะภาชนะซีลีนผืนสุดท้ายของเราเป็นของใครนะจะเป็นของใครนะได้แล้วคุณอะไรเอ่ยถ้าซ้ำเนี่ยอุ๊ยคุณศิวาพรค่ะคุณศิวาพรยินดีด้วยค่ะถ้าสมมุติซ้ำเนี่ยจะขออนุญาตต้องแคนเซิลอันที่2นะคะเพราะว่าบางท่านก็คือแบบซื้อเป็นมีที่ซื้อเป็นหมื่นก็มีอะไรเงี้ยก็มี5ชื่อ60 50 60ก็มีอะค่ะก็ถ้าซ้ำต้องขออนุญาตออกนะคะมาถึงที่อันนี้ก็ออกไปแล้วนะคะสำหรับภาชนะซีลีนสีผืนนะคะก็มีคุณณัฐวรรณคุณศิวาพรคุณอัญชิกาแล้วก็คุณกิตติมาสีท่านนะคะต่อไปกระจกจิลสจวัตแล้วโอเคไม่อยากเป็นคนจับเลยคุณอะไรอะคุณกัญญาพรอุระเบะค่ะคุณกัญญาพรอุระเบะดีใจด้วยค่ะก็ครบแล้วนะคะรางวัลทั้งหมดกระจกจิลสจวัตคือคุณกัญญาพรอุระเบะดีใจด้วยมากๆแต่คุณกัญญาพรเหมือนจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเราไม่สามารถจะส่งไปที่ญี่ปุ่นได้ก็จะขออนุญาตส่งไปที่ที่อยู่ที่ไทยของคุณกัญญาพรนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะอันนี้ก็คือผู้โชคดี5ท่านของเราทั้งหมดนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลก็ต้องไม่เป็นไรค่ะเรายังมีโอกาสหน้าที่จะมีกิจกรรมอื่นๆให้มาร่วมสนุกกันอีกครั้งนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่อุดหนุนกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งแรกของ Pollen Pocket ในครั้งนี้นะคะแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็มาแบบเรียกว่าคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกครั้งนึงแต่ว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากเพราะว่ากำไรให้ได้เยอะนะคะ
ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยอาจจะล่าช้าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ขอให้ปีนี้ปี2013เป็นปีที่ดีของลูกค้าทุกท่านเฮงๆร่ำรวยมีความสุขพบเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งทั้งตัวทั้งร่างตั้งแต่หน้าจรดปลายเท้าเลยแล้วก็ใช้ลัพพบองแล้วดีไม่ดียังไงก็ติชมเข้ามากันได้นะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะเราจะติดต่อโดยตรงไปหาท่านด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ